สวัสดีค่ะกลับมาพบกับช่อง Just You Channel กันอีกแล้วนะคะวันนี้ช่อง Just You Channel จะมาสปอยซีรีส์จีนเรื่องเขาช่างอันตรายสำหรับฉัน EP ที่1ถึง6แต่ก่อนจะไปรับชมแอดขอคนละ1ไลค์เพื่อเป็นกำลังใจช่อง Just You ด้วยนะคะสำหรับใครที่ยังไม่ได้กด Subscribe อย่าลืมกดให้แอดด้วยนะไปรับชมสปอยกันได้เลยค่ะเบื่อไหมเวลาฟังเพลงกำลังเพลินแต่ดันมีโฆษณามาขัดจังหวะแอดขอแนะนำ YouTube Premium ราคา19บาทจากปกติ209บาทแถม YouTube Music ตลอดการใช้งานยังไม่พอเราแถม VIU Premium อีก1เดือนไปเลยล็อกอินได้ทุกอุปกรณ์เปิดใช้งานพร้อมกันได้อีกด้วยปิดหน้าจอก็ยังฟังสปอยได้สำหรับใครที่ใช้ YouTube Premium อยู่แล้วสามารถย้ายมาใช้กับเราได้เลยมีคนดูแลตลอด24ชั่วโมงทีนี้จะฟังสปอยหนังหรือฟังเพลงก็ไม่มีโฆษณามากวนใจอีกต่อไปท่านไหนที่สนใจแอดจะทิ้ง ID Line ไว้ใต้คอมเมนต์หรือสแกน QR Code ที่อยู่บนหน้าจอได้เลยอย่าลืมมาเป็นส่วนหนึ่งกับพวกเรา @cat4k นะคะเริ่มเรื่องมาที่ชายใส่แว่นคนนี้เขาชื่อเหยียนซิงเฉิงเป็นพระเอกของเรื่องระหว่างนั้นลูกน้องได้บอกเขาว่าผมเพิ่งได้ข่าวจากในประเทศมาเกิดเรื่องขึ้นกับตระกูลจวงและหลานไฮอี้ซิงแล้วครับประธานจวงป่วยหนักหลานไฮจะแต่งตั้งประธานคนใหม่ทันทีตอนนี้วงในให้รูปไทยคุณหนูใหญ่มาแล้วนะและพวกเราก็หาเธอเจอแล้วด้วยภาพตัดมาที่หญิงที่กำลังวาดภาพคนนี้เธอชื่อเซินมั่นหญิงเป็นนางเอกของเรื่องระหว่างที่เธอวาดรูปหน้าเพื่อนรักก็ได้ของที่พ่อเธอฝากมาให้เธอพอนางเอกดูหลังรูปพ่อก็เขียนว่ารีบกลับบ้านนะพ่อรออยู่หน้าถามเธอยังลอกแบบกุหลาบแฟดวิกหรอฉันได้ยินมาว่าแค่ทำกันบ้านนี้เสร็จก็จะเก็บหน่วยกิตครบเรียนจบกลับบ้านได้เลยใช่ไหมนางเอกบอกใช่แล้วฉันอยากเรียนจบแล้วรีบกลับบ้านจะได้ไปอยู่เป็นเพื่อนพ่อไงหน้าบอกโอเคฉันให้อภัยเธอก็ได้จริงสิเธอเคยได้ยินศาสตราจารย์พูดถึงเรื่องตำนานกุหลาบแฝดหรือเปล่าหน้าบอกเขาเล่ากันว่ากุหลาบนี้เติบโตมาด้วยกันตลอดชีวิตต่างฝ่ายต่างหันหลังให้กันจนถึงช่วงเวลานึงพวกมันจะหมุนมาเจอกันแต่หลังจากนั้นกุหลาบ2ดอกนี้ถ้าไม่ตายไปพร้อมกันดอกหนึ่งจะเสียหายอีกดอกก็จะเดียวได้นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ไม่เชื่อหรอกมันน่าจะเป็นเรื่องในนิยายมากกว่ามั้งทางด้านหญิงเสื้อคลุมสีขาวเธอชื่อว่าจวงซินเหยียนเธอมีใบหน้าที่เหมือนกับนางเอกมากยังก็ฝาแฝดเลยย่าตอนนี้ตาเป็นห่วงความปลอดภัยของเธอมากเขาจึงส่งเธอมาเรียนมหาลัยศิลปะที่เดียวกับนางเอกและตาก็ได้ให้คำมั่นสัญญากับเธอว่าเมื่อตระกูลจวงและหลานไห่มั่นคงแล้วตาจะมารับเธอกลับบ้านทันทีต่อมาไม่นานพระเอกก็โทรมาบอกจวงซินเหยียนว่าให้ออกมาหาเขาหน่อยจวงซินเหยียนที่ได้ยินเสียงเขาเธอก็นึกถึงเหตุการณ์อุบัติเหตุและถามว่า17ปีแล้วคุณยังอยู่อีกหรอพระเอกก็ไม่ตอบอะไรเขาได้แต่พูดว่าให้เธอออกมาหาเขาที่ประตูมหาลัยขณะที่จวงซินเหยียนจะเดินไปหาพระเอกนั้นเธอก็รู้สึกเหมือนมีคนแอบตามเธอมาเธอจึงรีบเดินทันทีทางด้านนางเอกกันบ้างเพื่อนบอกเธอว่ามีคนตามหาเธออยู่หนาพอนางเอกไปพบหลินมู่ฟานก็บอกเธอว่าประธานจวงและพ่อของฉันให้ฉันมารับท่านหนาจวงซินเหยียนนางเอกบอกฉันไม่ได้ชื่อจวงซินเหยียนฉันชื่อสันมั่นหนิงค่ะหลินมู่ฟานบอกเป็นไปไม่ได้แล้วเขาก็เปิดรูปจวงซินเหยียนให้นางเอกดูนางเอกที่เห็นเธอก็ตะลึงมากและนึกถึงเรื่องกุหลาบแฝดที่หน้าพูดเลยแถมพอเธอเดินออกมาเธอยังมาพบกับจวงซินเหยียนตัวจริงอีกเธอจึงรีบโทรบอกหน้าเลยว่าฉันเจอแล้วคนที่หน้าตาเหมือนฉันน่ะถ้ากุหลาบแฝดเจอกันแล้วต่อไปจะเป็นยังไงนะหน้าบอกถ้าเจอกันแล้วก็จะเป็นลางร้ายจังหวะนั้นนางเอกก็ถูกคนลักพาตัวไปพอดีทางด้านจวงซินเหยียนชายคนนึงก็มาทักเธอว่าทำไมถึงยังอยู่ที่นี่ล่ะเมื่อกี้มีคนประคองเธอขึ้นรถไปแล้วนี่นั่นไงรถคันนั้นจวงซินเหยียนที่เห็นนางเอกอยู่ในรถก็คิดว่าคนร้ายต้องมาจับตัวเธอแน่แต่เขาดันจับตัวนางเอกไปเพราะนางเอกหน้าตาเหมือนเธอเขาจึงรีบขับรถไปช่วยนางเอกเลยพอช่วยนางเอกได้สำเร็จจวงซินเหยียนก็พูดกับนางเอกระหว่างทางว่าฉันชื่อจวงซินเหยียนคนพวกนี้นะเข้ามาหาฉันเป้าหมายของพวกเขาก็น่าจะเป็นฉันเพียงแต่เราหน้าเหมือนกันเกินไปพวกเขาเลยเข้าใจผิดน่ะเดี๋ยวฉันจะไปส่งเธอที่มหาลัยนะเธออยู่เฉยๆห้ามออกไปไหนเดี๋ยวฉันจะจัดการเรื่องนี้เอง
นางเอกก็ตกลงแต่ระหว่างทางทั้งคู่กลับเกิดอุบัติเหตุรถชนประสานงาเข้าอย่างจังจวงซินเหยียนเลยเอาตัวเองมาบังนางเอกไว้จากนั้นทั้งคู่ก็ถูกนำตัวส่งโรงพยาบาลต่อมาหมอได้มาแจ้งพระเอกว่าจวงซินเหยียนปกป้องนางเอกจนตัวเองเสียชีวิตแล้วส่วนนางเอกก็ตามองไม่เห็นทั้งสองข้างจากนั้นหมอก็เรียกให้พระเอกเข้าไปดูว่าทั้งสองหน้าตาเหมือนกันมากพระเอกที่เห็นก็ตะลึงเหมือนกันหมอเลยแนะนำว่าให้เอาดวงตาของจวงซินเหยียนมาปลูกถ่ายกระจกตาคู่ใหม่ให้นางเอกดีไหมเธอจะได้กลับมามองเห็นอีกครั้งพระเอกก็ตกลงต่อมาพอนางเอกฟื้นเธอก็ถามพระเอกว่าเป็นใครอยากพระเอกบอกผมเป็นคู่มั่นคุณไงนางเอกบอกคุณคิดว่าฉันเป็นผู้หญิงคนนั้นใช่ไหมแต่ฉันไม่ใช่เธอฉันคือสันมั่นหนิงพระเอกบอกเธอตายไปแล้วคุณชื่อจวงซินเหยียนนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รับไม่ได้นี่มันไม่ใช่ความจริงเธอจึงรีบหนีออกไปเลยแถมเธอยังจะกระโดดตึกด้วยพระเอกก็พูดเสียงแข็งเลยว่าที่คุณยืนอยู่ตรงนี้ได้ก็เพราะมีคนตายแทนคุณไปแล้วที่คุณสามารถมองโลกใบนี้ได้เพราะคุณใช้ดวงตาของเธอการพบกันของพวกคุณคือโชคชะตาของพวกคุณสองคนคุณต้องมีชีวิตอยู่ต่อเพื่อแทนที่คนที่จากไปนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็รับไม่ได้จนเธอจะพลาดตกตึกแต่ดีนะที่พระเอกดึงเธอไว้เธอก็เลยรอดหลังจากที่นางเอกพักรักษาตัวจนอาการปกติดีแล้วพระเอกก็พาเธอบินกลับมาจีนในฐานะจวงซินเหยียนซึ่งในตอนนี้ที่หลานไห่อี้ซิงจวงเจียไข่ก็บังคับให้พวกผู้ถือหุ้นเซ็นอนุมัติให้เขาเป็นประธานคนใหม่ของหลานไห่อี้ซิงแต่พวกผู้ถือหุ้นที่ไม่แน่ใจก็ยังไม่เซ็นจวงเจียไข่ที่ไม่พอใจเลยพูดว่าถ้าใครไม่เซ็นก็ออกไปจากหลานไห่อี้ซิงได้เลยระหว่างนั้นลูกน้องของพระเอกก็เดินเข้ามาบอกผู้ถือหุ้นว่าเซ็นไม่ได้นะเพราะจวงเจียไข่ไม่ใช่ทายาทรุ่น3เพียงหนึ่งเดียวของตระกูลจวงยังมีจวงซินเหยียนอีก1คนจังหวะนั้นนางเอกก็เดินเข้ามาแบบตัวสั่นเลยและเธอได้บอกกับผู้ถือหุ้นทุกคนว่าการแต่งตั้งประธานคนใหม่เธอไม่เห็นด้วยหลังการประชุมจบลงพระเอกก็พานางเอกมาที่ตระกูลจวงอากวงอีก็ถามนางเอกว่าใครคือใครพระเอกบอกผมเป็นคู่มั่นของจวงซินเหยียนครับเราคบกันมาราวๆ1ปีเธอบอกผมว่าที่บ้านมีปัญหาผมเลยกลับมาเป็นเพื่อนเธออากวงอีก็ยินดีกับนางเอกด้วยจากนั้นเขาก็พาเธอมาหาตาตาที่เห็นนางเอกก็ได้แค่รับรู้ว่าเธอมาแล้วแต่เขาไม่สามารถพูดอะไรได้ต่อมานางเอกก็เข้ามาพักในห้องพอเธอเดินไปรอบๆห้องจวงซินเหยียนเธอก็เห็นว่าจวงซินเหยียนมีของเยอะมากทั้งรองเท้าเสื้อผ้าเครื่องประดับเรียกได้ว่าครบสุดๆด่าวันต่อมาขณะที่นางเอกเดินเล่นรอบๆบ้านหลินมู่ฟันก็เรียกเธอว่าเซินมั่นหนิงนางเอกที่ลืมตัวก็ขานรับแต่พอเธอตั้งสติได้เธอก็บอกไปว่าเธอคือจวงซินเหยียนไม่ใช่เซินมั่นหนิงนะหลินมู่ฟันบอกฉันไม่เชื่อแล้วทำไมฉันโทรหาเธอตั้งหลายสายเธอไม่รับล่ะงั้นฉันจะลองโทรอีกรอบว่ามันจะติดที่มือถือเธอไหมระหว่างนั้นเสียงโทรศัพท์ก็ดังที่มือถือพระเอกพร้อมกับชื่อคนโทรเข้าหลินมู่ฟันโดยพระเอกบอกหลินมู่ฟานว่าเบอร์นี้นางเอกไม่ได้ใช้นานแล้วหลินมู่ฟานถามคุณเป็นใครพระเอกบอกผมเป็นคู่มั่นของเธอจากนั้นพระเอกก็พานางเอกมาต่อว่าในห้องว่าผมเคยบอกคุณแล้วเมื่อเข้ามาตระกูลจวงคุณต้องทิ้งตัวตนของคุณไปให้หมดถ้าคุณไม่กลายเป็นจวงซินเหยียนอย่างแท้จริงคนพวกนั้นที่จับจ้องอยู่ก็จะรู้ความลับของคุณนางเอกบอกเมื่อกี้เขาเรียกชื่อฉันกระทันหันพระเอกเลยบีบปากเธอและบอกว่าที่ตระกูลจวงไม่มีใครให้โอกาสคุณทำผิดพลาดได้ถ้าไม่อยากเก็บศพตัวเองเร็วๆนี้แล้วก็จงจำคำของผมให้ดีเมื่อเข้ามาที่นี่แล้วคุณเป็นได้แค่จวงซินเหยียนนางเอกบอกฉันรู้แล้วแล้วคุณล่ะเป็นใครคุณเป็นคู่มั่นของจวงซินเหยียนจริงไหมหรือเป็นแค่คนที่อยากได้สมบัติของตระกูลจวงพระเอกก็เดินไปบีบคอแล้วก็ซิบที่ข้างหูเธอว่าถ้าผมต้องการหลานไห่อี้ซิงผมจำเป็นต้องแต่งงานกับคุณอีกหรอคุณไม่มีสิทธิ์รู้ว่าผมต้องการอะไรคุณเป็นจวงซินเหยียนไปดีๆเถอะถ้ามีครั้งต่อไปผมจะไม่ช่วยคุณอีกวันต่อมาวันนี้คุณตาก็อาการกำเริบหมอได้แจ้งว่าคุณตาต้องนอนรักษาตัวที่โรงพยาบาลและหมอก็แนะนำว่าให้พวกญาติๆเจาะเลือดเพื่อเก็บเป็นตัวอย่างทุกคนแบบนี้จะได้จับคู่กันปลูกไตไตระหว่างเครือญาติให้คุณตาได้นางเอกที่ได้ยินแบบนั้นเธอก็กลัวขึ้นมาทันทีเธอจึงรีบโทรไปหาพระเอกแต่พระเอกเขาปิดเสียงไว้เลยไม่ได้ยินนางเอกที่ไม่รู้จะทำยังไงเธอก็ต้องมาเจาะเลือดเพราะขืนเธอไม่เจาะคนในตระกูลได้สงสัยแน่ทางด้านพระเอกเขาได้ให้ลูกน้องดูความเคลื่อนไหวของคนตระกูลจวงจนรู้ว่านางเอกไปโรงพยาบาลกับคนตระกูลจวงแถมตอนนี้เธอกำลังเก็บตัวอย่างเลือดด้วยพระเอกจึงชวนลูกน้องอีกคนให้ไปโรงพยาบาลกับเขาหลังจากนางเอกเก็บตัวอย่างเลือดเสร็จพร
พระเอกก็เข้ามาบอกทุกคนว่าเขาขอพานางเอกไปพักก่อนนะเพราะเธอกลัวเลือดมากจากนั้นนางเอกก็ถามพระเอกว่าทำยังไงดีเขาเจาะเลือดฉันไปแล้วพระเอกบอกไม่ต้องกลัวเดี๋ยวผมจัดการเองนะทางด้านจวงเจียคายเขาก็ให้ลูกน้องตามไปดูคนเข็นเลือดว่ามีการสลับเลือดกันไหมระหว่างนั้นลูกน้องพระเอกก็เข็นคนไข้มาแล้วใช้มือจับรถเข็นให้ล้มจนหลอดตัวยางของนางเอกกระเด็นเข้าไปในลิฟต์พระเอกเลยเจาะเลือดเขาใส่เพิ่มลงไปมันจะได้ตรวจสอบไม่ได้จากนั้นหลอดเลือดตัวอย่างมันก็อยู่ในลิฟต์แบบเดิมในตอนกลางคืนนางเอกก็รู้สึกกลัวมากเธอไม่รู้ว่าวันข้างหน้าเธอจะต้องเจอกับอะไรบ้างเธอจึงขอถอนตัวจากการเป็นจวงซินเหยียนพระเอกถามแล้วดวงตาที่จวงซินเหยียนมอบให้คุณล่ะนางเอกบอกคนมาเอาไปสิทำให้พระเอกโมโหมากและบีบคอเธออย่างแรงพร้อมกับถามว่าผมจะเอาคืนยังไงนางเอกก็ร้องไห้หนักมากพระเอกที่เห็นเธอร้องเขาก็ร้องไปด้วยเขาจึงไปสงบสติอารมณ์ในรถสักแป๊บจากนั้นเขาก็เอาพาสปอร์ตมาให้เธอแล้วให้เธอกลับไปที่มหาลัยศิลปะทันทีต่อมาเมื่อพระเอกกลับมาถึงบ้านเขาก็บอกให้ลูกน้องเปลี่ยนไปใช้แผนที่2คือการไปลักพาตัวคุณตาเอามารักษากับหมอเฉพาะทางที่เขาหามาทางด้านนางเอกระหว่างที่เธอกำลังเก็บเสื้อผ้าจะกลับมหาวิทยาลัยเธอก็บังเอิญเจอของชิ้นหนึ่งที่จวงซินเหยียนใส่ไว้ในเสื้อคลุมเธอก่อนที่เขาจะเสียชีวิตและเขาก็พูดกับเธอว่าให้เธอกลับไปที่ตระกูลจวงและตามหาพระเอกให้เจอนางเอกที่นึกถึงเรื่องราวตอนนั้นเธอก็เปลี่ยนใจฮึดสู้เพื่อช่วยทำตามความฝันของจวงซินเหยียนให้เป็นจริงทางด้านจวงเจียคายพอเขารู้ว่าเลือดของนางเอกตรวจไม่ได้เขาจึงรีบไปที่โรงพยาบาลทันทีพอจวงเจียไข่มาถึงโรงพยาบาลมันก็ประจวบเหมาะกับตอนที่พระเอกเข็นตาลงมาพระเอกจึงรีบเข็นตาไปหลบแต่ขาตามันดันไปโดนรถจนสัญญาณกันขโมยดังจวงเจียไข่และลูกน้องที่สงสัยว่ามีคนแอบฟังพวกเขาก็ช่วยกันหาคนโชคดีนะที่จังหวะนั้นนางเอกขับรถมาช่วยพระเอกสักก่อนพระเอกเลยรอดไปหลังจากที่พระเอกเคลียร์เรื่องตาเสร็จแล้วเขาก็มาถามนางเอกว่าคุณกลับมาทำไมคุณรู้ไหมเมื่อกี้มันอันตรายแค่ไหนนางเอกบอกแล้วคุณล่ะรู้อยู่แก่ใจว่าอันตรายแล้วทำไมยังทำพระเอกบอกผมทำเพื่อทำลายตระกูลจวงไงในเมื่อผมสานฝันของซินเหยียนไม่ได้ผมก็จะทำลายทุกอย่างแทนเธอเองนางเอกถามคุณเป็นใครอ่ะคุณบอกฉันได้ไหมพระเอกบอกผมเป็นคนที่รักซินเหยียนมากที่สุดผมอยากช่วยให้เธอได้รับในสิ่งที่เธอควรได้แต่ถ้าเอามาไม่ได้ผมก็จะทำลายมันแล้วนี่มันก็ไม่เกี่ยวอะไรกับคุณคุณกลับไปเถอะนะนางเอกก็ยืนบนรถเลยจ้าฉันไม่กลับฉันจะอยู่ที่นี่เพื่อปกป้องคุณและพวกเราก็ต้องช่วยสานฝันของซินเหยียนให้เป็นจริงต่อมานางเอกเธอถามพระเอกว่าทำไมต้องย้ายตามมาที่โรงพยาบาลอื่นด้วยพระเอกบอกตั้งแต่ที่มาตระกูลจวงครั้งแรกผมก็รู้เลยว่ามีคนยื้อการรักษาคุณตาไว้เหมือนไม่อยากให้ตาหายผมเลยหาแพทย์ผู้เชี่ยวชาญมารักษาท่านดีกว่าและผมขอรับรองว่าหลังจากนี้1ปีผมจะส่งคุณกลับไปยังโลกของคุณอย่างปลอดภัยวันต่อมาลูกน้องของเจียไข่ก็ได้รับผลเลือดมาแล้วระหว่างที่เขาคุยโทรศัพท์อยู่นั้นลูกน้องพระเอกรีบเอาเอกสารมาสลับเลยต่อมาพอลูกน้องเปิดอ่านผลตรวจเขาก็แจ้งกับทุกคนว่านางเอกมีความสัมพันธ์ทางสายเลือดทำให้จวงเจียไข่ไม่พอใจมากมันเป็นไปได้ยังไงเนี่ยเขาจึงรีบไปหาตาที่โรงพยาบาลแต่พอมาถึงห้องตาก็ไม่ได้รักษาตัวอยู่ที่นี่ซะแล้วเพราะที่นี่มีแต่เครื่องมือที่พระเอกและลูกน้องเฟคขึ้นมาเท่านั้นนาที่ไม่พอใจก็จะตบนางเอกแต่พระเอกได้มาห้ามไว้และบอกว่าถ้าไม่อยากให้สถานการณ์อึดอัดจนเกินไปอย่าลงไม้ลงมือเลยระหว่างนั้นลูกน้องก็เข็นตามาพอดีนาก็ถามตาว่าเป็นยังไงบ้างตาบอกไม่ต้องห่วงหรอกฉันดวงแข็งหนาแล้วเขาก็บอกนางเอกว่าสิทธิ์ผู้ถือหุ้นทั้งหมดในหลานไฮตายกให้หลานนะทำให้เจียไข่และแม่ของเขาที่ได้ยินไม่พอใจตาเอามากๆในคืนนั้นพระเอกก็มาหานางเอกที่ห้องเขาบอกเธอว่านับจากวันนี้ไปเขาจะอยู่ห้องเดียวกับเธอ24ชั่วโมงนางเอกถามเพื่ออะไรพระเอกบอกตอนนี้คุณเป็นผู้สืบทอดเพียงหนึ่งเดียวของหลานไฮและตระกูลจวงต้องมีคนอยู่กับคุณตลอด24ชั่วโมงเพื่อปกป้องความปลอดภัยให้กับคุณนางเอกบอกเราอยู่ด้วยกันไม่ได้หรอกห้องนี้มีเตียงแค่เตียงเดียวเองและอีกอย่างเราก็ยังไม่ได้จัดพิธีมั่นด้วยพระเอกก็เดินเข้าไปใกล้เธอจนนางเอกเสียหลักนอนบนเตียงจากนั้นเขาก็ถามเธอว่านี่คุณกำลังเตือนผมให้มั่นกับคุณงั้นหรอนางเอกที่เขินเธอก็ไม่ได้ตอบอะไรจังหวะนั้นลูกน้องพระเอกก็มาเห็นพอดีทั้งคู่จึงรีบลุกเลยพอลูกน้องเอาของมาให้พระเอกครบหมดแล้วพระเอกก็บอกให้นางเอกใช้ชีวิตได้ตามปกติเลยนะ
ไม่ต้องสนใจเขาเดี๋ยวเขาจะนอนโซฟาเองส่วนนางเอกก็ทำตัวไม่ถูกแหละที่วันนี้จะมีผู้ชายมานอนด้วยเช้าวันต่อมาพระเอกก็ช่วยนางเอกเลือกรองเท้าและแต่งหน้าทำผมให้เธอเพื่อที่จะได้ไปงานประชุมผู้ถือหุ้นของหลานไฮจะว่าไปพระเอกในมุมนี้ก็น่ารักเหมือนกันนะต่อมาเมื่อนางเอกและพระเอกเข้ามาในห้องประชุมนางเอกก็ได้แจ้งทุกคนว่านับตั้งแต่วันนี้ไปฉันจะปกป้องหลานไฮอี้ซิงแทนทุกท่านขณะเดียวกันคู่มั่นของฉันก็จะเข้ามาทำงานพร้อมกับฉันพวกเราจะร่วมแรงร่วมใจนำพาหลานไฮอี้ซิงนำสู่ความเจริญรุ่งเรืองอีกครั้งหลังประชุมเสร็จนางเอกก็ถามพระเอกว่าเป็นไงบ้างฉันแสดงได้ดีไหมพระเอกบอกทำได้ดีมากฉะนั้นภารกิจต่อไปคือการจัดการวิกฤตหนี้พันธบัตรในต่างประเทศของหลันไฮเพราะนี่เป็นเรื่องใหญ่ที่คุณต้องทำให้สำเร็จเป็นอันดับแรกจากนั้นพระเอกกับนางเอกก็ลองเอาเอกสารมาตรวจดูและพบความผิดปกติเพราะมีเอกสารบางรายการที่หายไปลูกน้องบอกผู้จัดการฝ่ายการเงินที่รับผิดชอบหลักทรัพย์ในต่างประเทศขอลางาน1 เดือนเพราะจะไปต่างประเทศน่ะพระเอกกับนางเอกที่ดินแบบนั้นก็รีบขับรถตามผู้จัดการฝ่ายการเงินไปเลยจนสามารถขัดขวางไว้ได้นางเอกก็รีบวิ่งตามผู้จัดการฝ่ายการเงินคนนั้นไปจนผู้จัดการฝ่ายการเงินยอมรับผิดจากนั้นเขาก็โยนกระเป๋าทิ้งนางเอกที่เชื่อว่าในนั้นมีเอกสารก็จะลงไปเอาแต่จังหวะนั้นพระเอกก็ขึ้นมาเขาได้ใช้เน็กไทคล้องคอผู้จัดการฝ่ายการเงินแล้วดึงเน็กไทไว้ถ้าผู้จัดการฝ่ายการเงินบอกความจริงกับเขาเขาก็จะไม่ทำอะไรแต่ถ้าไม่พูดผู้จัดการฝ่ายการเงินเตรียมตกตึกได้เลยผู้จัดการฝ่ายการเงินที่กลัวก็ยอมและสารภาพว่าเอกสารทั้งหมดอยู่ในแฟลชไดรฟ์ที่กระเป๋ากางเกงของเขาพอพระเอกและนางเอกได้แฟลชไดรฟ์มาแล้วทั้งสองก็มาช่วยกันตรวจดูเอกสารอย่างหนักจนไม่ได้หลับไม่ได้นอนนางเอกที่เห็นพระเอกเจ็บข้อมือจากการดึงผู้จัดการฝ่ายการเงินเธอจึงเอายามาทาให้เขาแหมแหมเริ่มเป็นห่วงกันแล้วนะเช้าวันต่อมาพระเอกนางเอกและลูกน้องก็ช่วยกันตรวจเอกสารกันอย่างหนักเพราะขืนช้าเดี๋ยวมันจะไม่ทันการเวลาเหลือน้อยเข้าไปทุกทีแล้วจู่ๆนางเอกก็บอกว่าฉันหาวิธีได้แล้วจากนั้นนางเอกก็แจกแจงงานให้เลขาให้ไปบอกพนักงานทุกฝ่ายตามที่เธอแจกแจงและให้ทำโดยเร็วที่สุดพอถึงเวลาที่กำหนดเสียงโทรศัพท์ก็ดังขึ้นนางเอกจึงให้พระเอกรับเพราะเธอกลัวว่ามันจะไม่สำเร็จแต่พระเอกบอกเธอว่าสำเร็จแล้วเมื่อกี้รองผู้จัดการธนาคารต่างประเทศโทรมาเองเขาบอกว่าเห็นด้วยกับเงื่อนไขการผ่อนชำระของเราทั้ง3 ข้อดังนั้นวิกฤตผิดชำระหนี้ของหลานไหอี้ซิงจบลงแล้วนางเอกที่ได้ยินแบบนั้นก็ดีใจใหญ่เลยเช้าวันต่อมาตาได้พานางเอกมาดูโรงเรียนเพาะชำดอกไม้เพราะนี่เป็นสิ่งที่พ่อแม่เธอทำไว้นางเอกที่เห็นดอกไม้ในโรงเรือนมันตายหมดแล้วเธอก็บอกตาว่ายกเรือนเพาะชำให้หนูเธอเดี๋ยวหนูจะทำให้ที่นี่มีดอกไม้บานสะพรั่งตาก็ยอมยกให้จากนั้นนางเอกและพวกลูกน้องพระเอกก็เริ่มเลยแต่พระเอกขอไม่ทำนะคะเขาแค่นั่งดูเฉยๆนางเอกถามคุณจะนั่งดูแบบนี้หรอพระเอกถามจะให้ผมทำอะไรอย่านางเอกบอกมีงานมากมายรอให้คุณทำทุกคนทำงานแต่คุณนั่งคุณคิดว่ามันเหมาะสมไหมพระเอกบอกเหมาะสมผมจะบอกคุณให้นะว่าที่นี่ปลูกดอกไม้ไม่ขึ้นหรอกนางเอกที่ดินก็โมโหสิคะนอกจากจะไม่ช่วยแล้วยังจะมาทำร้ายจิตใจกันอีกเธอจึงเอาดินป้ายหน้าเขาเลยแบบนี้เขาจะได้ช่วยเธอทำงานพระเอกที่โมโหเขาก็อุ้มนางเอกขึ้นห้องแบบไม่เกรงใจสายตาคนในบ้านเลยจากนั้นเขาก็ให้เธอเช็ดดินที่หน้าเขาออกให้หมดนางเอกก็เช็ดไปเขินไปพอเวลาที่พระเอกเขาจ้องเธอเขาหล่อมากแอดเห็นแล้วยังเขินเลยย่าเรื่องก็จบลงแต่เพียงเท่านี้นะคะเรื่องราวจะเป็นยังไงต่อไปรอรับชมการสปอยได้ทางช่อง Just You Channel ขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาจนจบนะคะหากคุณผู้ชมชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และคอมเมนต์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่อง Just You ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ